ดูไปดูไปบางทีก็จะเห็นความละเอียดของลมจิตเริ่มตั้งมั่นที่ลมนิดลมก็จะเริ่มละเอียดลงไปจากที่เริ่มมาใจแรงๆก็จะเริ่มเบาลงเบาลงบางทีเราอาจจะสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของลมที่แตกต่างบางทีให้ลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนก็มีลมเย็นก็มีลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจจิตก็จะสงบได้เร็วในวิธีการดูลมนี้ก็จะมีได้หลายแบบบางท่านผู้ใหม่ก็อาจจะจิตจะลอยๆอยู่เรื่อยๆลมมันจะเป็นจุดที่ละเอียดจะจับยากตั้งนิดหนึ่งแต่ถ้าเรารู้เรื่องของกายแล้วก่อนรูปที่เป็นหลักอยู่แต่จิตนี้มันจะเกิดสัมผัสรู้ที่ลมได้เราก็ค่อยไปจับที่ลมแต่บางท่านบางทีจับแล้วก็ยังประคองแล้วก็จะออกไปข้างนอกอีกเราก็ต้องใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้ก็โดยการน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระญาติสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มาบริกรรมช่วยด้วยขณะที่ดูลมหายใจสังเกตลมไปก็ได้ก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปหรือบางท่านที่รับศีลมาก่อนรับศีลเขาก็จะให้ไตรสนาคมเราก็จะเอาใจมาเอามาใจก็ได้ก็พุทธังตระนังกัจฉามิธัมมังตระนังกัจฉามิสังฆังตระนังกัจฉามิเรื่อยไปประกอบกับการสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกจิตก็จะสงบได้เร็วเนี่ยประคองรู้ไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้ไม่อยู่ในความสนใจสิ่งที่เราสนใจอยู่ก็คือลมหายใจเราเองเราต้องการจะรู้ว่าลมเราเข้าออกอย่างไรเนี่ยช่วยเรามารู้อย่างนี้เท่านั้นน่ะชีวิตมีคุณค่ามากมายมหาศาลเพราะคนส่วนมากมนุษย์เราทั่วไปเกิดมาจนกระทั่งตายก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลมหายใจเข้าออกอย่างไรนั่นก็เรียกว่าเสียโอกาสของการเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นเขาไม่มีโอกาสจะรู้ตรงนี้แล้วสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญของชีวิตมนุษย์อยู่ได้เพราะลมนี่เองถ้าขาดลมก็จบชีวิตเนื่องเรามาเรียนรู้เรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยมีการรักษาลมประคองลมในที่สุดเราควบคุมได้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เกิดเป็นพลังงานขึ้นมาแค่เชื้อช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นมีอานิสงส์มากมายประมาณไม่ได้พ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้เคยปฏิบัติมาแล้วก็ปรากฏพิสูจน์ให้เราได้เห็นมาแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ก็ทรงตรัสรู้ด้วยการดูลมหายใจนี่เองสังเกตลมจะรู้ชัดในลมเรียกวิตกวิจารในลมหายใจจนเกิดปิติสุขเอกคตาขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นปฐมฌานปฐมมรรคเกิดขึ้นก็เรียกหยุดกิจได้เข้าถึงความสงบที่แท้จริงนั้นเราก็พยายามที่จะประคองดูรู้เรื่อยไปส่วนบริกรรมก็ทำช่วยประคองไปอีกแรงหนึ่งจิตก็จะอยู่กับกายต่อเนื่องเรื่อยไปนี่คือวิธีที่สองของการพิจารณากายใครทำวิธีไหนสงบก็ทำวิธีนั้นสังเกตรูปกายสงบแล้วก็ดูวิธีใช้วิธีนั้นเรื่อยไปแต่เสร็จแล้วก็ถ้ามาดูลมแล้วดูลมแล้วรู้สึกสงบเราก็ทำไปแต่ถ้าดูไปบางทีก็ไม่เห็นไม่ชัดการกระทบก็รู้สึกไม่ค่อยได้ดีก็กลับไปที่การดูรูปเหมือนเดิมอีกก็ได้รูปหยาบก็ทำให้เราเดินต่อเข้ามาก็เป็นการใช้ความพยายามมีความเพียรพยายามอยู่ที่จะกระทำนี่ให้จิตนี่จะอยู่กับกายให้เรื่อยไปไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปทางอื่นนะเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องที่อดีตก็ผ่านไปหมดแล้วมันตายไปหมดแล้วเก็บมาคิดก็ไม่มีประโยชน์ทำให้จิตเศร้าหมองอนาคตก็ยังเป็นสิ่งที่ไปไม่ถึง
ก็เป็นความฝันไว้เท่านั้นเองงั้นเราก็ไม่ควรจะฝันในขณะนี้ขณะนี้เรามีจิตที่จะรู้กายเราเป็นสติปัจจุบันก็พยายามประคองรู้เข้าไว้งั้นมักเดินที่กายเรานี่เองด้วยการเราจิตมารู้กายไว้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรื่อยไปถึงวิธีที่สองบางท่านบางทีก็อาจจะยังไม่สงบก็อาจจะใช้อาการ32เป็นวิธีที่3อาการ32ถ้าใครท่องได้ก็เอามาใช้เลยก็ได้เราก็ท่องเลยไปเกศาผมก็นึกถึงผมแบบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนทั่วร่างกายหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันอยู่ในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังทั่วผมร่างกายอยู่ร่างตังเนื้อลอกหนังไปก็เห็นเนื้อหน้าหารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่กาติกระดูกก็เห็นโครงร่างของกระดูกกาติมินจังก็เยื่อในกระดูกวักกลางก็ไตหัตถยางหัวใจยักกระหนังตับก็ไล่เรื่อยไปแบบนี้แหละนึกรู้ไปรู้ไปรู้ไปไปสบายสบายไม่เห็นก็กำหนดรู้นึกรู้เรื่อยๆไปอย่าตามความรู้ไว้เฉยๆสังเกตจุดที่ตั้งอาจจะไม่ตรงหรือไม่ตรงแต่ก็อยู่ในกายเราอยู่บางท่านถ้าท่องไม่ได้ก็อาจจะใช้แค่5อย่างก็ได้ท่านบอกเอามาแค่5อย่างเอามาบริกรรมช่วยก็ได้จึงเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5นั่นเองก็เริ่มต้นจากกายภายนอกมีเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็มาบริกรรมช่วยว่าเกศาโลมานาคาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานาคาโลมาเกศาเกศาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกศาก็บริกรรมกลับไปกลับมาที่นี้แหละจิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่ถ้าใครใช้วิธีไหนสงบก็ใช้วิธีนั้นเพราะว่าเราชอบรับประทานไม่เหมือนกันนี่เป็นการแนะนำวิธีการใครดูกายสงบก็ดูไปใครดูลมหายใจสงบก็ดูไปใครมันไม่สงบเราก็วิธีที่บอกต่อไปก็ดูไปผมก็เรียกว่าหนังบริกรรมกรรมฐาน5นี่แต่จะใช้แปลไปด้วยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมบริษะแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนทั่วร่างกายแวบหนึ่งหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันที่อยู่ในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่มร่างกายเราอยู่แล้วก็ตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมกลับไปกลับมาเช่นนี้แหละจนกว่าจิตจะสงบตอนนี้กายสงบวาจาสงบนะหรือที่จิตเราที่จะทำสงบยังไม่ได้นิ่งนั้นจิตที่สงบไม่ใช่จิตที่นิ่งแต่จิตที่เฉยๆอยู่รู้อยู่แล้วก็เฉยอยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าสงบถึงความสงบก็จะไปถึงจุดที่เรียกว่าหยุดคิดขึ้นมาจิตหยุดคิดนี่แหละเป็นสมาธิแล้วตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเพราะไม่มีความคิดอะไรจะรู้สึกได้ว่าเราคิดอะไรก็จะคิดก็คิดไม่ออกมันก็จะเฉยๆว่างๆแต่รู้อยู่รู้แล้วเรานั่งอยู่แล้วสักระยะหนึ่งมันก็จะออกจากความสงบแล้วก็มาพิจารณาเหมือนเดิมที่เราเริ่มต้นด้วยอะไรเราก็ทำจิตนั้นแหละนะพอเราทำมาแล้วสงบแล้วเราก็ทำมันต่อไปต่อไปก็จะสงบได้มากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับไปตามความเพียรพยายามของเราแต่ถ้าท่านใดนั่งมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเกิดอาการทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็มีนะอาจจะเกิดอาการชาที่เท้าหรืออาจจะเกิดมีอาการเจ็บเมื่อยที่เท้าขึ้นมาเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นการบีบคั้นของกายเราก็ให้กำหนดรู้ทุกข์เกิดขึ้นเลือกต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งกำหนดนึกรู้ที่ใจใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็สังเกตไว้เฉย
แล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็นั่งดูลมหายใจหรือดูกรรมฐาน5เราต่อไปแต่ถ้าทนไม่ได้เราก็ให้รู้ว่าเนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้นะทุกข์เกิดขึ้นจริงๆแล้วเมื่อทุกข์เกิดแล้วเราทนไม่ได้เราก็กำหนดรู้ก็ต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขโดยการเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ค่อยๆกำหนดรู้ก่อนกายแล้วนั่งอยู่อย่างไรก็กำหนดมืออยู่ข้างบนก็กำหนดมือออกเลื่อนออกไปให้เห็นการเคลื่อนไหวของกายทุกขณะช้าๆนี่ก็เป็นเรื่องของวิธีอีกวิธีหนึ่งในการรู้กายคือการเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะบัพพะเราเคลื่อนมือลงไปวางข้างกลางกายทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็ค้ำกายก็ยกกายขึ้นมาแล้วก็สลับเท้าเปลี่ยนท่าปรับแล้วก็เข้ามานั่งแล้วก็สังเกตดูทุกตรงนั้นไปด้วยเรานั่งเจริญสติมารู้กายมาแล้วก็มาเห็นทุกเราเจริญมรรคมีองค์8อยู่แล้วเราก็มาเจอทุกเจอทุกพระเจ้าบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาพอเรากำหนดรู้แล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถแล้วขณะที่เปลี่ยนเราสังเกตดูพอเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นแหละทุกก็ดับไปเนี่ยเมื่อเห็นการดับของทุกนี่เขาเรียกว่าเป็นนิโรธเราก็ไปเห็นตัวนิโรธแล้ว3อย่างแล้วเราเจอเดินมรรคไปเจอทุกข์แล้วเป็นอิริยาบถทุกข์ดับไปก็เป็นนิโรธการดับของทุกข์ขั้นที่1ขั้นหยาบนี่ปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อทุกข์ดับไปเกิดอะไรขึ้นอย่างกายก็ผ่อนคลายขึ้นมาตะกี้โดนบีบคั้นอยู่เมื่อกายผ่อนคลายสบายขึ้นก็ให้กำหนดรู้ว่าสุขเกิดขึ้นก็สุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยเริ่มมากำหนดรู้กรรมฐานที่เราปฏิบัติเริ่มต้นที่เราปฏิบัติอยู่ก็ดูไปดูลมแล้วก็ดูลมแล้วต่อไปไม่ว่าจะตัวการ32หรือกรรมฐาน5เราก็ดูของเราไปพยายามเลือกสักอย่างหนึ่งถ้าอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าโปร่งโปร่งเบาๆสบายเป็นที่สติระลึกรู้ตัวได้ดีไม่ออกไปไหนก็ใช้วิธีนั้นเลยงั้นแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันเป็นเฉพาะตนกรรมแต่ละท่านไม่เหมือนกันเหมือนกับเราชอบรับประทานไม่เหมือนกันนั่นแหละชอบทานอะไรเราก็ทานตรงนั้นไปก่อนทานแล้วมันก็อิ่มเหมือนกัน เมื่อจิตสงบนั่นเองเมื่อจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบนึกรู้สงบกายเป็นยังไงสงบใจเป็นยังไงยังหยุดคิดมันจะคิดไม่ได้แต่ระลึกรู้นึกรู้อยู่กายใจแล้วก็เฉยสังเกตจิตเอาไว้เฉยๆตอนนี้มันจะคิดอะไรไม่ได้แต่สักครู่หนึ่งมันก็จะออกมาจากความสงบก็เริ่มต้นคิดนู่นคิดนี่ละแต่มันก็เริ่มต้นด้วยการคิดไม่มากหรอกอาจจะคิดอยู่ที่กายด้วยก็ได้ตอนนี้แหละเป็นโอกาสสำคัญเราให้เจริญวิปัสสนาเลยด้วยการยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงตามธรรมชาติก็ที่เราเรียนรู้มาว่าอาการ32เนี่ยประกอบเป็นเราขึ้นมาเนี่ยเป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณายกขึ้นวิปัสสนาวิณากายกรรมฐาน5นี่แหละก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างว่าเกศาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ไม่พิจารณาผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็มีลักษณะเป็นเส้นๆผ่อยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำนะสีอื่นก็มีบ้างแล้วก็พี่นายเห็นผมบริษัทเราเป็นอย่างนี้จริงนึกรู้ผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนของเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำแขนลำตัวต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีคนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งขึ้นมาจากรูขุมขน
คนนี้ก็เช่นกันถ้าเราหลงปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดมันจะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยิ้มมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ไปพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วแล้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาวนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะของนิ้วเล็บที่แตกต่างกันไปตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บนั่นแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ท่านตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันที่อยู่ในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงอยู่2แถว32ซี่แต่พระพุทธเจ้ามี44ซี่แล้วก็พิจารณาเห็นสีขาวขุ่นเป็นกระดูกฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติจะนี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี้เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มจากศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้าทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติเราก็จะทำให้เรารู้ว่าความร้อนในร่างกายเราสูงมากเกินไปก็จะทำให้เป็นไข้ขึ้นมาได้เราก็หาผ้าไปชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนช่วยได้แต่ยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะทำให้เรารู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้เราให้ความอบอุ่นกับร่างกายไปโดยการหาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นหนังนี้จะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็มาพิจารณาไปของเราสบายสบายลึกรู้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้พอถึงตรงนี้แล้วไปที่เกศาผมใหม่หรือว่าจะพิจารณาย้อนกลับไปก็ได้แต่เมื่อทำบางทีพิจารณามาถึงตรงนี้ได้อาจจะเกิดอาการกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าจูดชันขนพองสยองก้าวขึ้นมานี่ก็เย็นโว้ว่าไปทั้งกายหรือท่านก็กายก็พองออกพองออกก็มีบางทีก็เกิดอาการหนักอึ้งเลยที่กายตาดินปรากฏหรือบางท่านถึงขนาดน้ำตาไหลเลยก็มีปลื้มออกปลื้มใจจนน้ำตาก็ไหลออกมาก็กำหนดรู้ปิติกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรก็เฉยเพราะจิตเรามาพิจารณากายเราตามความเป็นจริงด้วยจิตที่สงบแล้วออกจากความสงบเราก็ยกขึ้นมาพิจารณายกทุกขึ้นพิจารณาตามความเป็นจริงก็เห็นความจริงของกายเราว่าอ๋อทุกคนก็เป็นอย่างนี้เนาะไม่มีใครวิเศษกว่าใครทุกคนก็มีอาการ32ที่ก็เป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเราต้องเกิดมาเป็นขี้ข้าทำความสะอาดให้ตั้งแต่เกิดจนตายตามแล้วก็ทำอีกก็ตกกระพกอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยถ้าไม่ทำก็จะเกิดการหมักหมมที่เราพิจารณาเห็นไปเมื่อเห็นความจริงอย่างนี้ได้นะจิตมันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายชั่วขณะที่พิจารณาไปก็เรียกว่าถอนอุปทานที่เรารู้ว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นั่นนี่คือการถอนความทุกข์ออกนี่เองนั่นมันก็คือเป็นวิปัสสนาญาณที่จะสะสมไปเรื่อยๆหยอดกระปุกเอาไว้ไปเรื่อยไปพิจารณาไปแบบนี้ทุกวันทุกวันจิตก็จะพัฒนาขึ้นปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นมานี่คือภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญา
จนกระทั่งบรรลุแจ้งเห็นจริงในไตรลักษณ์ว่าสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นมาเมื่อการพิจารณามันเต็มรอบแล้วเมื่อปรากฏตัวนั้นนั่นก็ถือว่าจิตเราได้ยกขึ้นสู่อริยบุคคลขั้นที่หนึ่งแล้วอันนี้คือเส้นทางที่เราเดินแล้วพิจารณาใช้ไปก็จะเป็นตามลำดับที่เราได้ขอกรรมฐานนี่แหละสืบสายวิตกวิจารปิติวิตกยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงวิจารคือพิจารณาวิจารญาณตามความจริงแยบกายในใจเป็นโยนิโสมนสิการะแล้วก็เห็นความจริงรู้ความจริงขึ้นมาก็เกิดปิติขึ้นมากำหนดรู้ปิติสักครู่หนึ่งปิติก็จะดับไปดับไปแล้ววันต่อไปแล้วก็ทำใหม่ก็ทำเหมือนเดิมนั่งสงบดูกายแล้วสงบแล้วก็กำหนดรู้ความสงบแล้วมองจากความสงบก็พิจารณากายแบบนี้แหละก็ทำแบบนี้เรื่อยไปนักเข้าปิติเกิดแต่อย่าไปอยากเราพิจารณาเป็นสบายๆจิตตั้งมั่นพิจารณาเฉยๆไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรจะเป็นอะไรไม่ต้องไปคิดอดีตอนาคตไม่มีขณะจิตนี้เป็นปัจจุบันขณะอยู่เป็นปัจจุบันธรรมฉะนั้นเมื่อพิจารณาไปเห็นความจริงตรงนี้เลยจิตอยู่กับปัจจุบันมากนี่แหละคือสติเข้าไปกำกับเป็นสัมปชัญญะพอปิติเต็มรอบเกิดบ่อยเข้าจนขณะในที่สุดแล้วพอปิติดับไปนี่มันเต็มกำลังแล้วเกิดความสงัดของจิตชั่วขณะแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจเบามากเหมือนจะเหาะจะลอยได้เลยนี่คือความสุขในฌานสุขในสมาธินั่นเองแล้วได้กำหนดรู้ว่าสุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรถึงขั้นนี้ส่วนมากจะลืมกำหนดก็เลยทำให้มันติดสุขอยู่ตรงนี้ก็มีแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปวิตกกังวลทำไปเรื่อยๆจะติดสุขเราก็ยังอยู่ในสุขไม่ได้ทุกข์เราก็ได้ขั้นตอนของการที่ได้เรียนรู้ทุกข์มาแล้วผ่านทุกข์มาก็รู้จนกระทั่งเข้ามาสู่สุขสุขแบบนี้ก็เรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องเจือปนอะไรเพียงแต่มาทำความเข้าใจมาทำความระลึกรู้ประคองจิตเอาไว้ที่กายต่อเนื่องแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเห็นความจริงขึ้นมาได้นี่เขาเรียกรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วความรู้นี้ต้องค่อยๆพัฒนารู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นประจำนี่เรียกเป็นความเพียรชอบที่เราก็ทำเมื่อจิตเกิดความสุขเรากำหนดรู้สุขสักครู่หนึ่งก็จะดับไปนะทุกอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าสุขหรือทุกข์ตามกาลเวลาเท่านั้นเองนั่นเราวันต่อไปเราก็ไปปฏิบัติใหม่สงบแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณาเกิดปิติกำหนดรู้ปิติปิติดับก็เกิดสุขขึ้นมาอีกจนกระทั่งสุขเต็มกำลังที่สุดแล้วพอสุขดับไปก็จะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวกายเนี่ยนั่งอยู่เหมือนไม่มีกายไปรวมอยู่เด่นอยู่ตรงหน้าเราเป็นดวงเฉยๆอยู่นั่นแหละเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดีที่เราได้รับพรนั่นแหละนั้นเราก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นนิ่งนี่เขาเรียกว่าเกิดเอกคตาลมเอกคตาจิตนะกายจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันเข้าปฐมฌานตรงนี้เริ่มต้นเป็นปฐมฌานแล้วหรือว่าเป็นปฐมมรรคนั่นเองก็เรียกว่าเริ่มต้นเดินเข้าสู่มรรคมีองค์8เดินเข้ามาถูกขั้นตอนแล้วอริยบุคคลเริ่มต้นตรงนี้เป็นโสดาปัตติมรรคจนกระทั่งเราพิจารณาไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้จะปรากฏขึ้นมาเองด้วยการสะสมพิจารณากายอาการ32หรือพิจารณากรรมฐาน5แล้วนี่ไว้เป็นประจำสม่ำเสมอก็จะปรากฏสภาวะของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือแต่ละก็เราเห็นไม่เห็นตรงนั้นก็เกิดเป็นผลขึ้นมาเป็นโสดาปัตติผลอันนี้คือเส้นทางของการเดินไปเพื่อการพ้นทุกข์เราต้องตั้งใจให้มากประคองให้รู้ทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องกำหนดรู้ไม่ต้องรีบเปลี่ยนพยายามทำช้าๆเราจะเห็นการดับของทุกข์บางท่านนั่งไปนั่งมาทุกข์ก็รู้อยู่กำหนดรู้เสร็จปุ๊บก็ปล่อยไปแล้วก็มาประคองรู้กายต่อไปอีกรู้ไปบางทีกำหนดรู้ที่ลมหายใจดูลมดูชัดเจนเลยเหมือนวิตกวิจารในลมหายใจก็มีลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมออกยาวลมออกสั้นลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นจนกระทั่งมันเกิดอาการปิติขึ้นมา
ตรงนี้ก็มีนี่เรียกว่าวิตกวิจารที่ลมหายใจปิติก็เกิดเหมือนกันถ้าปิติเกิดก็กำหนดรู้เช่นเดียวกันกายใจเป็นยังไงก็ปล่อยกำหนดรู้แล้วปล่อยกำหนดรู้คือยังไม่รู้ในขั้นต้นเป็นการฝึกฝนให้รู้แบบนั้นไว้คร่าวๆแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปในที่สุดก็จะรู้ได้ชัดเองแล้วก็ไปสู่สุขเช่นเดียวกันกำหนดรู้สุขจนออกไปจนถึงจุดนั้นแต่พอได้นั่งดูไปดูมาบางทีไม่มีปิติยังไม่เกิดหรอกแต่อยู่ๆมันเกิดอาการข้ามอารมณ์ไปทุกที่บีบคั้นอยู่แต่เรานั่งอยู่มันถึงเวลาเป็นการเวลามันก็จะดับไปตามธรรมชาติอันนี้ก็เรียกว่าข้ามอารมณ์ดับไปเองที่ปวดปวดอยู่มากๆแต่คู่นี้แต่เราตั้งมั่นอยู่ที่ลมอยู่ๆมันก็เกิดดับหายไปเลยก็รู้สึกเย็นเบาสบายตั้งแต่พื้นเท้ามันจนถึงศีรษะเลยโปร่งโล่งเบาสบายก็ให้กำหนดรู้กายรู้ใจเช่นเดียวกันตรงนี้เกิดขึ้นแล้วจากการข้ามอารมณ์เราจะรู้ว่ามันทุกข์ดับไปก็เกิดสุขขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้สุขเวทนาสุขอันนี้ก็เรียกว่าสุขจากการที่ทุกข์ดับไปมันก็จะเกิดสังเกตได้ว่าเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยสุขดับไปแล้วเกิดสุขขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อทุกข์ดับไปผ่อนคลายแต่เมื่อเกิดข้ามอารมณ์เนี่ยที่มันดับไปเองโดยธรรมชาติมันจะรู้สึกถึงความสุขที่มากกว่าเราจะเห็นขั้นตอนของการดับนี่เป็นนิโรธตัวที่สองขั้นที่สองดับไปโดยธรรมชาตินิโรธตัวสุดท้ายเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยกำหนดรู้นึกรู้เรื่อยๆจิตก็ใกล้ๆจะสงบแล้วแต่อยู่ๆเกิดคิดขึ้นมาเยอะแยะเลยตอนนี้คิดจนชัดเจนขึ้นมาเลยเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เป็น10 20ปีผ่านมาแล้วก็นึกรู้มาได้หมดเลยก็อย่าไปตามอย่าไปคิดให้ทำจิตถอยหลังมาเล็กน้อยปึ๊บหนึ่งแล้วก็นั่งดูไปคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปไม่คิดตามไม่คอมเมนต์ไม่วิจารณ์อะไรเพียงแต่รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยแต่ต้องรู้รู้แล้วก็ปล่อยไปอย่างนี้แหละในส่วนเราก็จะเห็นการเกิดดับของจิตจิตคิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกำหนดรู้แล้วปล่อยดับไม่ดับไม่รู้ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาอีกตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ปล่อยแล้วก็เราจะเห็นการดับตรงนี้แหละพอมาเริ่มถี่มาเข้ามาเข้าก็จะเห็นจิตคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปก็เกิดการเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องจนกระทั่งมันเกิดสว่างวาบขึ้นมานี่คือนิโรธตัวสุดท้ายดับที่จิตถ้าใครปฏิบัติถึงขั้นนี้ได้ต่อไปพอไปอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการละอารมณ์จะละได้ง่ายขึ้นอารมณ์โกรธจะค่อยๆหายไปอารมณ์ต่างๆที่เป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นที่พอใจหรือจิตที่เศร้าหมองมันจะหายไปเราจะละอารมณ์ได้เร็วขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรในจิตจะกลับมาอยู่ที่กายนี่คือขั้นตอนของการดับของทุกข์3ขั้นตอนดับที่กาย2ขั้นตอนดับที่จิต1ขั้นตอนนี่คือตัวสุดท้ายที่จะดับนี่คือการฝึกหัดปฏิบัติเพื่อการพ้นจากทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนเวเนยสัตว์มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เอาละที่แนะนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งให้เพิ่งรีบลืมตาค่อยถอนจิตมาช้าบางทีจิตอาจจะดิ่งนึกอยู่ก็นึกกำหนดนึกรู้ขึ้นมากำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปกายที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยกำหนดรู้กายแล้วไปเมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายนี่บุญเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นตั้งแต่เราเจตนาจะกระทำก็เป็นบุญแล้วถ้าเจตนาเป็นตัวกรรมทำกรรมดีก็เป็นบุญแต่เมื่อถึงสภาวะที่เกิดตรงนี้ได้มีความสุขสงบเย็นขึ้นมาได้ที่ใจนี่ก็เรียกว่ายอดบุญก็เกิดขึ้นจะจิตสงบนี่ก็เรียกว่าชั่วช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นแหละก็มีอานิสงส์มากมายประมาณไม่ได้นี่ท่านไม่ได้เป็นคนหลวงปู่ทองวางก็ได้กล่าวไว้เสมอบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิไม่เพียงช้างก็ดีหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นนั่นก็แหละจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญเข้ามามากมายหลายขณะจิตบางท่านไม่ทราบ
ติดที่หยุดคิดไปมันชั่วขณะไม่ถึงวินาทีเนี่ยมันก็เกิดดับต่อเนื่องไปบางทีก็เกิดบางทีเดี๋ยวก็ไปคิดต่อบางทีเดี๋ยวก็อยู่ก็หยุดคิดมาบางท่านก็อาจจะทราบบ้างแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็จะทราบชัดเจนไปเองเพราะฉะนั้นจิตนี้เกิดบุญขึ้นมามากมายแล้วก็กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กว้างใหญ่ไพศาลผู้ที่พยายามเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้พระร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขอโอโหสิกรรมถึงกันและกันผู้ที่พยายามคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอแล้วก็เป็นครูหรือว่าเป็นอาจารย์องค์แรกของเราด้วยเช่นเดียวกันที่สั่งสอนทุกอย่างก็ติดให้ตันไปที่เป็นคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้เรามาจนทำแล้วมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งตามมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกัตตบุญโญเป็นต้นแล้วก็ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็รัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมสารีรัตน์ทุกพระองค์บรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นดินไทยให้เราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ก็จะเพียงบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านก็ที่เพียงเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์กุณฑันนาคาทาสตุโลกบาลพญายมบาลแล้วก็ทั้งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ถูกขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอพ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นด้วยอำนาจของสมาธินี้แหละจะส่งบุญได้ถึงตัวทั้ง31ภพภูมิเลยนะครับไม่ต้องสงสัยเพราะจิตนี้มีกำลังแล้วก็มากำหนดรู้ที่มือของเราตอนนี้กำหนดรู้ที่รูปกายเลยครั้งหนึ่งกำหนดรู้ที่มือขวาก็ขยับมือดูก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาทีละน้อยมองตามไปทางที่หลับตาอยู่นี่ก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้หรือเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทีละน้อยๆทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทบพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมรูปดอกบัวตูมอันนี้แทนหัวใจของเราตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนั้นไปเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีที่นี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบกลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันไม่ได้ขอใครอย่าได้แผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้ก็ เปิดเป็นหน้า 69เพราะการปฏิบัตินี้ท่านเรียกว่าเป็นเมตตาภาวนาพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นเราสังเกตเราก็ได้ตอนเรามาเนี้ยจิตเราก็วนก็วายคิดมากอยู่หรือเปล่าแล้วขณะที่เรานั่งอยู่ด้วยความสงบสักระยะหนึ่งเนี่ยจิตเรามันอ่อนโยนลงไปไหมจิตเย็นลงไหมถ้าเป็นเช่นนั้นนั่นแหละการพัฒนาเมตตา
ตัวนี้จะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีกำลังมากพอสะสมอยู่ในสัญญาความจำของเรานี่แหละพอมีกำลังมากพอแล้วเนี่ยมันมีกำลังมากกว่าความโกรธที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะไปฆ่าความโกรธได้เพราะนั้นเมตตาตัวนี้แหละถึงจะฆ่าความโกรธของเราเองนี่เองอย่างอื่นเราแก้ไม่ได้ความโกรธถ้าทำเมตตาไปจนกระทั่งดับความโกรธได้ก็ถือว่าปิดนรกได้นี่ก็ถึงได้มีอานิสงส์มากแล้วก็แผ่ไปให้ทั่วๆให้สรรพสัตว์ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายได้รับเช่นเดียวกับเราสัพเพตตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถอะอาตมาจะพูดต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงใครจะฟังต่อก็ฟังใครจะไปเปลี่ยนอิริยาบถเข้าห้องน้ำก็ไปหรือจะไปนอนก็ตามสะดวกธรรมะบังคับไม่ได้ต้องอยู่ที่ใจตถาเพื่อก็จะได้ประโยชน์ก่อนลุกไปก็กราบพระสักสามครั้งเป็นการเจริญพรเจริญพรให้เจริญขึ้นเพราะพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเนี่ยเราทำพรเองนะไม่ได้ขอจากพระหรอกพระเพียงอนุโมทนาดีใจกับโยมว่าโยมมาทำงี้ดีนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่ทำแบบเนี้ยจะได้พรอันประเสริฐคืออายุวรรณะทุกขะพละปฏิภาณสนทานสมบัติอายุมีอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีวันนะมีวันนะผ่องใสมีประกายสุขาก็มีความสุขสะดวกสบายพละก็มีกำลังกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งกำลังมาเนี่ยท่านบอกว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ท่านพระมาบอกอนุโมทนากับโยมที่โยมทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นพรเพราะนั้นพระไม่ได้ให้พรนะต้องเข้าใจเราจะได้มั่นใจในตัวเราที่ทำอัตถิมันจะเกิดกรรมคือการกระทำของเราเองไม่ใช่ใครทำให้ใช่ไหมอิ่มนี่ต้องเรารับประทานเองไม่มีใครอิ่มให้ไม่มีใครทานให้จะอิ่มอันเดียวกันปลูกเพื่อเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่การเป็นไปของเราดังนั้นเราเท่านั้นที่จะฝึกฝนทุกอย่างได้จิตใจที่จะเป็นเนี่ยเราเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงได้คนอื่นเปลี่ยนใจเราไม่ได้หรอกแล้วแถมเราจะเปลี่ยนโดยการบังคับก็ไม่ได้แต่โดยการฝึกฝนเราสังเกตที่เราเกิดมาเนี่ยเราฝึกอะไรมามั่งนิสัยเราเป็นยังไงมันไปอย่างนั้นนะแล้วก็ถึงได้บอกว่าคบคนเช่นไรก็ได้ผลก็เป็นคนเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นโยมก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามาคบบัณฑิตนะมาคบกับผู้รู้มามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นกัลยาณมิตรตรงนี้แหละก็จะทำให้จิตใจเราพัฒนาเจริญขึ้นไปได้พัฒนาออกมาจากความโกรธได้ก็เรียกว่าพัฒนาออกจากนรกแล้วพัฒนาออกมาจากความโลภได้ก็ออกมาจากความเป็นเปรตพัฒนาออกมาจากความหลงยึดมั่นถือมั่นหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงทรัพย์สมบัติข้าวของหวงของแหนต่างๆอันนี้ก็พัฒนาออกมาจากสัตว์เดรัจฉานแล้วเห็นไหมพัฒนาออกมาจากความกลัววิตกกังวลกลัวนู่นกลัวนี่กลัวจะไม่มีจะกินกลัวใครว่าก็พัฒนาออกมาจากอสุรกายจนที่สุดแล้วเรามีศีลบริสุทธิ์นะจนกระทั่งมีศีล5บริบูรณ์นี่ก็เรียกว่าเป็นพัฒนาเป็นมนุษย์ได้มนุษย์สมบัติขึ้นมาหนักเข้าก็เกิด
มีศีลอยู่ในใจตลอดไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเจตนาของจิตแบบนี้แหละก็เรียกว่าจิตที่เป็นศีลแล้วก็เป็นบุญบุญนี้ก็จะสูงกว่าบุญให้ทานเราจะสังเกตได้เราจะสัมผัสได้เมื่อเจตนาไม่เบียดเบียนแล้วเนี่ยนี่คืออิสระที่แท้จริงสันติภาพโลกเกิดจากจิตที่ไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนกันนี่แหละนั่นคือศีล5เท่านั้นเองแล้วนี่คือคุณสมบัติของมนุษย์ดังนั้นมนุษย์ยังไม่ครบศีลคนไทยเราฉลาดมากต้องยกย่องบรรพบุรุษของเราท่านตั้งให้ว่าเป็นอะไรเป็นคนเนาะยังไม่ถึงมนุษย์ ก็ยังคนกันอยู่คนจนกระทั่งครบ5ข้อมาไหร่นั่นได้มนุษย์สมบัติแต่ถ้ามีจิตมีศีลอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วความละอายเกรงกลัวต่อบาปเกิดขึ้นแล้วก็เป็นจิตของเทวดาแล้วนะเทวธรรมเกิดกลายเป็นมนุษย์ก็ใจก็เป็นเทวดาแล้วตรงนี้เราเลือกได้ใช่ไหมไม่ใช่ใครเลือกให้เราด้วยอยู่ที่เราเนี่ยจะทำยังไงเพราะฉะนั้นชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่สายตาคนไม่ได้อยู่ที่ปากของคนอื่นจริงไหมฮะเราทำไมต้องไปฟังคนอื่นเราไม่ต้องไปดูเขาจะบอกเรายังไงเขาจะว่าเรายังไงนั่นมันเรื่องของเขาเนี่ยความคิดใครจะห้ามความคิดใครได้ใช่ไหมความคิดเรายังห้ามไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคิดได้แต่ให้รู้ทันก่อนที่มันจะพูดแต่คิดได้แล้วรู้ทันก่อนจะพูดเกิดแต่มโนกรรมวจีกรรมยังไม่ออกนี่ถือว่าสติเราเริ่มต้นใช้ได้พัฒนาแล้วจนกระทั่งไม่ออกไปลงมือทำกระทำต่างๆก็กายกรรมก็ไม่เกิดนี่คือการตัดกรรมหรือว่าเป็นการลดกรรมแก้กรรมไปในตัวมันไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองให้ใครเขาแก้ให้เราเลยกรรมแก้เองแก้ด้วยความคิดที่ถูกด้วยสัมมาทิฏฐิที่เข้าใจถูกนี่แหละมันก็จะแก้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความจริงใจและตั้งใจของเราที่จะทำส่วนมากแล้วโลกมนุษย์เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่แค่นี้เองที่เราก็ทำอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อจะเข้าใจจริงๆหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงกันจริงๆแต่ก็ทำเป็นกลายเป็นว่าที่ธรรมะเคยพูดเสมอว่าเหมือนกับว่าสร้างภาพหมกเม็ดเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเป็นความจำเป็นอันนี้คือจำเป็นงั้นสังคมเราต้องการการยอมรับในสังคมทำยังไงล่ะก็ต้องสร้างภาพถูกไหมต้องสร้างภาพดีขึ้นมาแต่ก็ยังดีแกล้งดีอีกหน่อยมันก็จะดีได้เหมือนกันยังดีกว่าเจตนาเลวถ้าเจตนาเลวเนี่ยใช้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วแกล้งทำดีไปทำไปสมามันก็เป็นดีมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามีเจตนาดีด้วยล่ะก็เป็นกำลังเพิ่มเลยนี่คือกรรมที่เกิดขึ้นกรรมคือตัวเจตนานั่นแหละเจตนาเป็นเครื่องโอเรนไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นตัวนี้เป็นศีลเนี่ยบุญเนี่ยเกิดบุญถ้าเจตนาที่จะไปทำร้ายประทุษร้ายเขาเบียดเบียนเขาอันนี้บาปตัวเจตนานี้เกิดขึ้นแล้วความตั้งใจอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ใครด้วยเพราะนั้นเวลาในโลกมนุษย์ไม่มีมากเนาะมนุษย์ชีวิตนี้สั้นนักชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนักนี่ท่านเจ้าพระคุณเดชพระญาณสังวรพระองค์ทรงสัตย์เอาไว้อย่างนี้อดีตสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกว่าอย่างนั้นเพราะนั้นลองมาพิจารณาดูมันก็จริงอย่างว่าเพราะมนุษย์นี่มีอายุเนี่ยตามอายุขัยของมนุษย์75ปีเนี่ยมันไม่กี่สัปดาห์เองนะไม่กี่พันสัปดาห์หรอกแล้วเราเกิดมาอายุเท่าไหร่ตอนนี้แล้วนับเขาดาวยังเขาดาวนับถอยหลังใช่ไหมว่าถอยหลังวันนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเราลองมาคิดพิจารณาดีๆวันหนึ่งเรานอนไว้กี่ชั่วโมงหมดไปแล้วนะแล้วเวลาที่เราจะเสียเวลากับเรื่องไร้สาระไปกี่ชั่วโมงแล้วจะทำให้มันมีสาระขึ้นมามันรู้จักตัวเราจริงๆว่าเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วจะไปไหนตอนนี้น่าคิดเราเลยกลัวตายเพราะไม่รู้ไงว่าจะไปไหนแต่ตะกี้นี้กล่าวแล้วใช่ไหมถ้าโกรธมันไปนรกถ้าโลภมันไปเป็นเปรตตะกี้กลัวเนี่ยไปอสุรกายแต่ถ้าหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เราเลือกเองเราเลือกได้แต่ว่าเพราะไม่รู้ไงอวิชชามันปิดบังทำให้เราไม่รู้
เราจึงต้องเข้ามาศึกษามาค้นคว้าดูประเทศไทยเนี่ยเป็นปฏิรูปประเทศเป็นประเทศที่เหมาะสมสมควรที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติทำให้เรารู้ว่าเกิดมาชาติหนึ่งก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วแค่ยงเข้ามาวัดนี่ก็ถือไม่ถือไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้พบศาสนาแล้วก็จะเห็นความจริงว่าจริงๆชีวิตมันคืออะไรเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำไมโยมรู้ไหมอาจจะเกิดมาใช้กรรมหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งเพราะกรรมเป็นตัวทำให้เรามาเกิดกรรมนี้อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่สัญญาความจำเรานี่ไงเมมโมรีตัวนี้แหละที่เป็นขันห้าคือรูปขันกองแห่งรูปเป็นอาการ32เวทนาขันก็คือกองแห่งเวทนาสวยความรู้สึกสุขเฉยแล้วนั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกยังไงรู้สึกเป็นสุขก็สุขก็เวทนารู้สึกทุกข์ก็ทุกข์ก็เวทนาสุขเฉยก็เป็นอุเบกขาเวทนามันก็มีการสลับปรับเปลี่ยนของมันไปเองเรื่อยๆใช่ไหมทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยนั้นต้องเฉยเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นเมื่อกี้อาตมาบอกว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นกำหนดรู้ทุกข์ปุ๊บทนไม่ได้เราเปลี่ยนอิริยาบถพอเราเปลี่ยนปุ๊บมันเกิดอะไรเบาขึ้นเป็นสุขเนาะก็กำหนดรู้สุขกายทุกข์ใจแล้วก็ปล่อยแล้วสุขสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นอุเบกขาตอนนี้เราจะไม่ทันจะไม่ค่อยได้สังเกตลองสังเกตต่อแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าความที่เฉยของจิตมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นอุเบกขาชั่วขณะแล้วมันก็จะเริ่มใหม่ไปสักระยะเดี๋ยวก็จะเริ่มมีอาการทุกข์เกิดขึ้นมาใหม่มันก็วนเวียนเปลี่ยนอยู่อย่างนี้นะดังนั้นที่เรามาเรียนรู้กายรู้ใจแล้วรู้เวทนารู้ไปรู้มามันก็จะเริ่มรู้ธรรมะขึ้นมาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะเกิดจากการที่สติไปรู้กายเกิดเป็นธรรมะขึ้นมาได้อันที่หนึ่งก็เห็นแล้วนิวรธรรมคือความคิดทุกชนิดที่เราคิดปรุงแต่งนั่นแหละเป็นนิวรหมดเลยมี5อย่างด้วยกันเราจะสังหารนิวรห้าหายเมื่อกี้ขอกรรมฐานใช่ไหมใช้อะไรสังหารน่ะใช้มีดปืนหรือใช้ไฟสังหารด้วยวิธีไหนหนอน่ากินไหมก็เห็นโยมขอกรรมฐานจะสังหารนิวรห้าหายสืบสายวิตกวิจารปิติแล้วสังหารยังไงอ่ะก็โดยวิธีทำเมื่อกี้นี่แหละก็ฝึกสตินี่แหละสติจะเป็นตัวสังหารอันการสังหารแบบนั้นมันไม่ใช่เกณฑ์ฆ่ากันแต่มันแค่เพียงว่าการกลับมาระลึกรู้กายเท่านั้นเองนั้นหลักการของการเจริญสติปัฏฐาน4คืออาตาปีสัมปชานโนสติมามี3องค์อาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเรามีความเพียรแล้วมันจะมีเครื่องเผากิเลสเอ๊ะเคยเรียนรู้มานี่ว่าขันติปรมังตโบตีติขาใช่ไหมขันติคือความอดกลั้นไปทำเครื่องเผากิเลสเอาแล้วมันต้องทำไปอดทนตอนไหนอ่ะไม่ต้องไปตอนไหนหรอกโยมถ้าโยมทำความพยายามความเพียรเป็นประจำสม่ำเสมอขันติมันจะมาเป็นเงาตามตัวกันไปเลยคนที่มีความอดทนอดกลั้นจะเป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนที่มีความขยันคนที่มีความพยายามมีความขยันมักจะมีความอดทนสังเกตไหมคนขี้เกียจไม่ค่อยทนอะไรนิดหน่อยไม่ได้คนเกียจใช่ไหมพอขี้เกียจไงเพราะนั้นเมื่อพยายามทำเป็นประจำยอมสังเกตตรงนี้ก็ได้วันนี้เรามานั่งเริ่มครั้งแรกเลยโอ้สิบนาทีจะไม่ไหวแล้วเปลี่ยนชึบแล้วก็นั่งต่อไปก็อาจจะประมาณนั้นอีกสักสิบนาทีก็เปลี่ยนอีกแล้วก็ไม่เป็นไรทำอีกสักสิบนาทีก็เปลี่ยนอีกแล้วพอวันนี้พรุ่งนี้มาใหม่เราก็มาทำต่อใหม่เราก็นั่งต่อไปอีกตอนนี้เราจะสังเกตได้มันจะมีเวลามันจะยืดไปแล้วจาก10นาทีเป็น15นาทีแล้วเราก็ทำต่อไปวันต่อไปอาจจะเป็น20นาทีครึ่งชั่วโมงนักเข้านักเข้าโยมมานั่งที่นี่บ่อยๆ1ชั่วโมงก็นั่งได้ไม่ต้องขยับนี่คืออดทนไหมความอดทนมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปทนไปกั้นอะไรนี่แต่เราพยายามเท่านั้นเองมันจะทนตามกันมาเลยเห็นไหมฮะแล้วยิ่งถ้าใครมีความอดทนเนี่ยมันคือความพยายามนะพยายามสันติเป็นความอดกลั้นกลั้นที่ใจดังนั้นความอดกลั้นอดทนเนี่ยมันทำได้มันฝึกกันได้เพียงแต่เราต้องเข้าใจวิธีการนิดหนึ่งเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นนี่เราเข้าไปสู่องค์ของสติปัฏฐาน4มีความเพียรเครื่องเผากิเลสเราจะไม่ละทิ้งจะทำมันเรื่อยไปจะดีหรือไม่ดีเราก็ทำมันเรื่อยไปจะเป็นยังไงเราก็จะทำเรื่อยไปพอทำแล้วรู้สึกก็ดีนะถูกไหมเราตรวจสอบได้เรารู้สึกดีขึ้นมาไหมจิตเราเบาสบายขึ้นมาบ้างหรือว่าสงบลงไปบ้างหรือว่าความหงุดหงิดน้อยลงต่างๆพวกนี้เราสังเกตได้แค่เริ่มทำนี่ก็รู้ได้แล้ว
ถ้าเราตั้งเป็นธรรมดาใจเป็นกลางๆไว้นะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาแล้วองค์ที่สองก็คือสัมปชัญโญสัมปชัญโญก็คือกายเราทั้งหมดเองเป็นสัมปชัญญะสติมาก็คือสติคือการระลึกรู้สติแปลว่าระลึกรู้ระลึกได้นึกได้นึกได้รู้ได้แต่ไม่คิดไม่คิดเพราะนั้นไม่คอมเมนต์ดีก็ไม่คอมเมนต์ไม่ดีก็ไม่คอมเมนต์ไม่ว่าอะไรไม่คิดต่อรู้เฉยเห็นเฉยได้ยินเฉยนี่คือตัวสติแท้จริงแต่มันมักจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะเรามีตัวสังขารคือการปรุงแต่งของจิตอยู่ในตัวจิตของเรานี่แหละเพราะนั้นกายที่เห็นเป็นกายกองแห่งรูปนะเป็นก็เรียกว่า กายรูปขันธ์รูปขันธ์คือกองแห่งรูปขันธ์แปลว่ากองแต่ไอ้ที่อยู่ในจิตเราเนี่ยมี4ในขันธ์ทั้ง5เนี่ยมีรูปอันเดียวที่เราเห็นนอกนั้นอีก4เราไม่เห็นอันที่2คือเวทนาขันธ์กองแห่งเวทนาที่กล่าวไปแล้วอันที่3กองแห่งสัญญาขันธ์ความจำได้หมายรู้หรือเมมโมรีนั่นแหละอันที่4ไอ้เมมนี่มันเมมหมดเลยนะโยมเห็นมันก็เมมได้ยินมันก็เมมได้กลิ่นก็เมมได้รสชาติมันก็เมมได้รสสัมผัสกายเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เมมรูปลบกลิ่นเสียงนี่มันจะบันทึกหมดเลยดีก็บันทึกไม่ดีก็บันทึกคิดดีคิดไม่ดีบันทึกหมดเลยนี่คือตัวกรรมนี่คือตัวบันทึกกรรมด้วยเพราะนั้นกรรมชนิดนี้ที่บันทึกเอาเก็บไว้เนี่ยพอเราตายไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละพาเราไปเกิดในที่ต่างๆด้วยอำนาจของกรรมที่เราทำตรงนี้เลยนี่เราจะจัดแล้วเราจะระวังถูกแล้วว่าสติจะเป็นตัวระวังกรรมตัวนี้ที่ไม่ทำกรรมที่ไม่ดีใช่ไหมกรรมนี่เป็นคำกลางๆอยู่มันทำได้3ทางทางความคิดทางคำพูดแล้วก็ทางการกระทำคิดเป็นมโนกรรมใช่ไหมพูดเป็นวจีกรรมลงมือทำเป็นกายกรรมนะตอนนี้ยังอยู่กลางๆแต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมไปนิพพานแต่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือที่มาที่ไปนี่คือวัฏจักรที่เราวนเวียนเกิดตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นเพราะนั้นผู้มีปัญญามาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตรงนี้ต่อไปด้วยองค์3แค่นี้เองมีสติอยู่ในสัมปชัญญะก็คือมีสติมารู้กายด้วยความเพียรเท่านี้เองนี่คือการเดินมรรคมีองค์8แล้วแล้วท่านต่อให้อีก2องค์ว่าวินัยยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกจิตจะเป็นสติสัมปชัญญะขึ้นมาถ้าเราสามารถถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกได้อันนี้ก็เป็นสติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นรูปแบบนั้นได้เลยปัญญาเราจะเกิดขึ้นแล้วเราจะถอนยังไงอ่ะเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสมันก็เกิดความพอใจกับไม่พอใจ2อย่างนี่แหละดังนั้นเราเลยตกเป็นทาสของทั้ง2อาการอย่างนี้มาตลอดมาแล้ว2อย่างนี้เป็นเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดกิเลสนั่นเองเมื่อพอใจยินดีชอบใจมันก็อยากได้ก็เป็นโลภเป็นกิเลสเมื่อมันได้มาแล้วมันก็มายึดเอาไว้กลัวจะหายไปอีกก็หลงก็เป็นกิเลสแต่เมื่อไม่พอใจยินร้ายไม่อยากได้มันก็โกรธใช่ไหมอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บก็เป็นโกรธก็เป็นกิเลสเพราะฉะนั้นเราตกเป็นทาสของตรงนี้อยู่เท่านั้นเองความอยากมันเริ่มต้นคือตัวตัณหาความอยากและไม่อยากเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาความพอใจไม่พอใจเป็นเวทนาพอใจก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจก็ทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นมันผสมกันอยู่ตรงนี้โดยที่เราไม่รู้เลยพอเรามาเรียนรู้เราเริ่มค่อยๆรู้ตรงนี้เรารู้ความจริงของตัวเราจริงๆมันคือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงตะกี้นี้ถึงสังขารใช่ไหมการปรุงแต่งของจิตรูปขันก็คือกองแห่งรูปเวทนาขันคือกองแห่งเวทนาสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยสัญญาขันคือกองแห่งสัญญาที่บันทึกความทรงจำสังขารขันคือจิตที่คิดปรุงแต่งมันพอใจมันก็คิดปรุงไปทางพอใจไม่พอใจก็ปรุงไปทางไม่พอใจไม่ชอบใจอันสุดท้ายก็คือวิญญาณขันกองแห่งวิญญาณทำไมเรียกเป็นกองเพราะมนุษย์มีตั้ง6วิญญาณนะโยมไม่ใช่วิญญาณเดียวแต่ตายไปแล้วเนี่ยมันจะรวมไปเป็นวิญญาณเดียวไปพร้อมกับสัญญาพาไปเกิดไปเกิดในที่ต่างๆตามเหตุปัจจัยของกรรมตรงนี้งั้นวิญญาณที่ตาเนี่ยเมื่อ
อายตนะภายในคือตากระทบกับรูปภายนอกเกิดวิญญาณขึ้นที่ตาเราจึงเห็นรูปได้ถ้าไม่มีวิญญาณเห็นไม่ได้เรียกว่าจักขุวิญญาณที่หูก็มีโสตวิญญาณมีหน้าที่เป็นใหญ่ในการได้ยินเสียงเห็นไม่ได้แต่ได้ยินได้ที่จมูกก็มีคานวิญญาณรับกลิ่นต่างๆเรารู้กลิ่นได้เพราะมีวิญญาณที่จมูกที่ลิ้นเราก็มีชิวหาวิญญาณมีหน้าที่รับรสชาติต่างๆที่มาสัมผัสที่ลิ้นเราถูกไหมพอเราคืนลงคอรสก็หายไปแล้วเพราะรสอยู่ที่ลิ้นเท่านั้นเองอันที่กายเราก็มีกายวิญญาณจะรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนจะเป็นเย็นแค่ไหนร้อนแค่ไหนอ่อนแค่ไหนแข็งแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องของปริมาณความรู้สึกต่อไปมาเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงจิตก็มีจิตตวิญญาณมีหน้าที่นึกคิดต่างๆรับทุกอย่างทุกทางที่เข้ามากระทบแล้วก็เข้ามาสู่ที่จิตวิญญาณดังนั้นนี่คือการทำงานของขันธ์5ที่เรามารู้จักพอเรามารู้จักตรงนี้แล้วเนี่ยเราทำยังไงเราก็มารู้เลยว่าไอ้ตัวเกิดตายนี่มันอยู่ที่ตัวสัญญาเราจะละตรงนี้ได้อย่างไรด้วยการทำสติตรงนี้แหละเมื่อสติเรามารู้ทันเข้าเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่ารู้ว่ามันไม่ดีมันทุกข์เราก็ละถูกไหมถ้ารู้ว่าดีมันมีความสุขเราก็ทำตรงนั้นต่อนี่จิตมันจะบอกเองทุกคนต้องการสุขเกลียดทุกข์ทุกคนแต่ทุกข์ในโลกมนุษย์มันกลายเป็นสนุกสะดวกสบายถูกใจได้อย่างใจมันก็เลยมีความสุขแต่สุขจากการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นนิรามิตสุขไม่ต้องมีเครื่องรอไม่ต้องมีอะไรอยากได้อะไรไม่ต้องไปปรารถนาอะไรเพียงแต่เรานั่งเฉยๆแล้วไม่เห็นทุกข์ดับไปเท่านั้นมันก็สุขเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมเราเปลี่ยนยบทมันก็สุขละชั้นหนึ่งถ้ามันข้ามอารมณ์นี่ไปอีกชั้นหนึ่งแล้วแต่ถ้าเห็นการเกิดดับของจิตได้อันนี้ถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายขั้นสูงสุดที่เราได้ถึงเป็นธรรมะสูงก็สูงตรงที่ว่าดับได้ที่จิตนี่เองเพราะฉะนั้นมาดับจิตตรงนี้ได้มันดับอะไรดับสัญญาที่เราบันทึกเอาไว้เดี๋ยวมันจะคิดขึ้นมาให้ดูหมดเลยคิดโกรธคิดโลภคิดหลงก็คิดมาคิดปุ๊บเรากำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปนี่คือการเกิดแล้วเรากำหนดรู้แล้วดับรู้แล้วดับรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยมันก็ดับมันจะไม่ทันตัวปรุงแต่งเพราะฉะนั้นนี่การละภพชาติเราทำมากเท่าไหร่ภพชาติเราจะน้อยลงเท่านั้นแต่เราละความโกรธจนหมดไปถือว่าปิดนรกได้ละความโลภหมดไปไม่อยากไม่โลภอยากได้ของใครเอาเท่าที่เราพอมีพอใจในสิ่งที่มีพอเท่านี้พอเพียงนั่นเองเท่านี้ก็ละความเป็นเปรตไปได้เห็นไหมฮะไม่ต้องไปเกิดแล้วถ้าเราไม่กลัวอะไรเลยไม่มีความมั่นใจในตัวเองสิ่งที่เราทำเราคิดว่าทำแล้วมันถูกต้องเป็นไปตามลำนองของธรรมใช่ไหมไม่ผิดศีลผิดธรรมนะมั่นใจไม่ต้องไปแคร์กับสายตาใครที่เขาจะมองแบบไหนเพราะเราถูกต้องไม่ต้องไปฟังเสียงใครที่เขาพูดไม่ถูกคนพูดนี่เขามีปัญญาแค่ไหนที่เขาว่าเราก็ไม่ทันคิดกลับไปฟังได้แล้วจิตจะตั้งมั่นตรงนี้จิตที่สงบมันจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นจะไม่คลอนแคลนไม่สั่นไหวไม่จะเขาเรียกว่าไม่กระตุ้งสะเทือนกับอะไรมันจะเป็นความมั่นใจตรงนั้นขึ้นมานี่อัตหิก็เกิดขึ้นแล้วเรารู้เลยว่าเราต้องพึ่งตัวเราเท่านั้นพึ่งใครไม่ได้พึ่งได้ชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ต้องสัมพันธ์กันเพราะนั้นในความเป็นจริงแล้วเราเกิดคนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้ในโลกมนุษย์นี่เท่านั้นแหละที่จะแก้ไขที่อื่นไม่มีเพราะโลกมนุษย์เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีที่แท้จริงคือเกิดมาเพื่อสร้างบารมี10นี่แหละเพื่ออะไรเพื่อการพ้นทุกข์งั้นท่านทุกท่านเนี่ยอธิษฐานไปพระนิพพานหมดแล้วรู้มั้ยว่าทุกคนอธิษฐานไปพระนิพพานมาถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ไงเพราะมนุษย์เนี่ยมาสร้างบารมีพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีในโลกมนุษย์แต่แล้วพระองค์ก็ไปจุติในสวรรค์ถ้าจริงๆไม่ใช่ถึงโลกมนุษย์เนี่ยก็สำเร็จที่ชั้นดุสิตไปแล้วใช่ไหมอยู่ชั้นดุสิตก็ชั้นที่ว่าเป็นนักปราชญ์อยู่ก็น่าจะสำเร็จแต่ก็ไม่ใช่ต้องมาจุติในโลกมนุษย์แล้วก็ถึงจะตัดตรูที่โลกมนุษย์แล้วโลกมนุษย์เนี่ยจะเป็นโลกที่อยู่กลางๆถ้าขึ้นไปข้างบนก็เป็นสวรรค์เป็นพรหมสวยสุขอย่างเดียวถ้าลงข้างล่างก็เป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็สวยทุกอย่างเดียวในโลกมนุษย์จะมีทั้งสุขทั้งทุกข์ให้เราสัมผัสให้เราเข้าใจตรงนี้ได้ว่าสาระของความเป็นจริงของมันคืออะไรอะไรที่เรายึดได้เราเกิดมาแล้วก็หลงยึดนู่นยึดนี่แต่ความเป็นจริงยึดได้จริงหรือเปล่าเราจะเห็นสภาวะนั้นได้ถ้าเราฝึกตรงนี้ไปเรื่อยๆสติจะเป็นตัวกำลังยิ่งมีมากเท่าไหร่ปัญญาก็จะมากเท่านั้น
งั้นสติจะเป็นตัวปัญญาถ้ามีสติจะมีปัญญาถ้าขาดสติก็จะขาดปัญญาเห็นไหมถ้ามีสติสติมาปัญญาเกิดท่านก็บอกแล้วแต่ถ้าสติขาดเป็นไงโกรธก็โง่เลยใช่ไหมแต่สติมาปัญญาเกิดก็ฉลาดมันตรงข้ามอยู่แค่นี้เองนะเพราะนั้นสติเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องฝึกฝนแล้วพระเจ้าตรัสว่าธรรมตัวเนี้ยคืออมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายผู้ไม่มีสติคือผู้ที่ตายแล้วผู้ที่มีสติคือผู้ที่ยังไม่ตายแล้วเราก็จะไม่ตายจริงๆเพราะว่าพระองค์มารู้เลยว่าตอนที่เสด็จออกไปประพาสนอกเมืองก็ถึงจะเพิ่งไปเห็นเทวทูตทั้งสี่แสดงให้เห็นว่าเห็นสภาวะความเป็นจริงของมนุษย์ว่ามีคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ไม่เคยรู้นะเพราะอยู่ในวังโดนกั้นไว้ไม่มีคนแก่คนเจ็บคนตายเลยมีแต่คนหนุ่มคนสาวเสวยสุขอยู่29ปีนะไม่เคยรู้เพราะอยู่ในนั้นมีภาษาสามฤดูสุขตลอดเลยองค์ได้อานิสงส์จากอะไรจากการที่เกิดสร้างบารมีทุกภพทุกชาติเนี่ยพระเจ้าไม่เคยตำหนิติเตียนใครเลยไม่ตำหนิติเตียนไม่ล่วงเกินใครเลยด้วยอำนาจนั้นจึงอยู่เป็นสุขสบายได้มาถึง29ปีเสร็จแล้วพอมาเห็นตรงนี้แล้วก่อนจะเข้าเมืองก็ไปเห็นสมณะรูปหนึ่งนั่งอยู่ก็มาคิดพิจารณาเอ๊ะทำไงเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอมาเห็นสมณะนั่งก็เห็นว่าเอ๊ะน่าจะเป็นทางนี้แน่ๆทางสงบน่าจะเป็นทางเพราะอำนาจของมหาบุรุษที่สั่งสมบารมีมาเสียสงไข่กำไรแสนมหากัปตรงนี้เป็นชาติสุดท้ายจะมาปรากฏเพราะนั้นกำลังตัวนี้มันจะออกมาเราสังเกตตัวเราก็ได้ใครที่มีบารมีมาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ไม่ทิฏฐิมั่นใจแต่ไม่ทิฏฐิเราก็ลองสังเกตดูนะมันจะมั่นใจแบบนั้นมันจะไม่ไปล่วงเกินใครแต่จะมั่นใจก็เรียกว่าอ่อนนอกแข็งในจะเป็นลักษณะแบบนั้นแหละมีกำลังปัญญามีกำลังความคิดที่ถูกต้องส่วนใหญ่มันจะมีพื้นมาตั้งแต่เกิดมาจะมีแสดงให้เรารู้ได้งั้นความแตกต่างของมนุษย์ก็คือเกิดจากกรรมที่ทำมานั่นเองกรรมจึงจะแตกต่างให้แตกต่างกันไปด้วยเหตุอย่างนี้ดังนั้นเมื่อพระองค์มารู้ตรงนี้แล้วก็มาพิจารณาว่ามันมีดำมีขาวมีกลางวันมีกลางคืนมีมืดมีสว่างมีดีมีเลวเพราะนั้นมีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อคิดได้ตรงนั้นแล้วก็มานึกถึงสภาวะที่เป็นสมณะความสงบต้องเป็นทางนี้ที่จะไปจึงตัดสินใจด้วยความรักไม่ใช่ไปเพราะทิ้งลูกทิ้งเมียไปที่คนเข้าใจแบบนั้นอันนั้นเขาเรียกคนไม่ฉลาดไปคิดผิดนะด้วยความรักนะรักพระราชบิดารักภรรยารักลูกถึงจะอุทานออกมาเลยไงเมื่อลูกเกิดปุ๊บโป่งดำริคิดจะออกพอดีแล้วก็ลูกก็เกิดมาแล้วก็เลยหลุดอุทานออกมาว่าลาหุนเกิดขึ้นแล้วพอรู้ว่าความเป็นลูกเนี่ยใครเป็นพ่อแม่จะรู้ดีว่าห่วงลูกขนาดไหนรักมากแค่ไหนมันละทิ้งกันไม่ได้เลยมันประคบประหงมมากเลยล่ะ ใช่ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้สร้างจริงเราจึงรู้สึกว่าอยากรักทนุถนอมทุกอย่างให้ชนิดแบบไม่มีที่ไม่มีประมาณอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไปเนี่ยด้วยความรักเนี่ยทำยังไงพระองค์ก็เลยรู้ว่าพระองค์จะต้องไปค้นหาธรรมที่ไม่ตายคืออมฤตธรรมที่กล่าวตรงนี้ไงท่านบอกจะต้องไปค้นหาธรรมที่ไม่ตายธรรมที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วในที่สุดก็ค้นพบนะธรรมตรงนี้ขึ้นมาคือตัวสตินี่ที่ไปพบอย่างโยมมาเริ่มมาเรียนรู้ตรงนี้ก็เริ่มมารู้จักรู้จักเสร็จโยมก็จำใช่ไหมก็รู้จำพอลงมือทำตอนนี้รู้จริงแล้วโยมรู้แล้วใช่ไหมที่นั่งผ่านมาสักครู่ทุกข์เป็นยังไงสุขเป็นยังไงจริงๆกายเราเป็นยังไงจักเริ่มรู้แล้วเมื่อเริ่มรู้จริงยอมทำมากเข้ามาเข้าในที่สุดแล้วก็รู้แจ้งนั่นแหละค่ะตัดสรู้นั่นคือตัวจริงๆของมันเพราะนั้นเป็นอยู่ที่ความเพียรพยายามที่จะทำเป็นประจำสม่ำเสมอเท่านั้นเองนี่คือโชคและโอกาสที่ดีที่สุดในโลกแล้วที่เราเกิดมาแล้วมาพบอย่างนี้แล้วได้ลงมือทำใช่ไหมลงมือทำแล้วยังเข้าใจก็ไม่ใช่ง่ายแต่ยมก็ทำสิ่งที่ยากง่ายหมดแล้วฉะนั้นโอกาสเรามีไม่ต้องไปรอเมื่อไหร่เลยแล้วก็เป็นสุภาพสติอย่าคิดว่าเป็นพระเท่านั้นละมั้งถึงจะมีโอกาสไม่ใช่สมัยพุทธกาลไม่ต้องพุทธกาลสมัยปัจจุบันนี่แหละประเทศไทยเราเนี่ยผู้หญิงสำเร็จเยอะมากไม่ต้องอธิษฐานหรอกนะว่าจะบอกโค้ชชาญนาขอให้เป็นผู้ชายจะได้บวช จะเสียโอกาสเพราะเราเกิดมาแล้วมีกายมีใจมีอาการ32เหมือนกันถ้าเห็นเป็นธาตุสี่นะถ้ายอมพิจารณากายเป็นธาตุสี่เนี่ยจะรู้เลยว่าไม่แตกต่างกันเลยทั้งหญิงทั้งชาย
ใช่ไหมมีธาตุสี่เหมือนกันอย่างนี้จริงๆเพราะนั้นถ้าเรามาสามารถพิจารณาได้จริงๆแล้วเราก็ตรงนี้สามารถเข้าถึงได้หมดทั้งหมดทั้งหญิงทั้งชายไม่แตกต่างแล้วคิดว่าอยากจะบวชก็นี่ไงนี่ขมาคือการบวชนะการบวชในขมานี่เป็นเรื่องของบวชเวลาโยมขอบวชก็ใช้คำว่าปัพพชังใช่ไหมนั่นแหละคือการขอบวชเพราะนั้นเป็นการบวชแล้วสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุณีแต่สมัยนี้มันหมดไปแล้วถัดมาก็เลยมาบวชเป็นแม่ชีเป็นเนคขมะจนกระทั่งเป็นแม่ชีขึ้นมาแม่ชีนี้ต้องศีลสิบเป็นศีลเนรเลยจากนั้นก็มาทำแล้วเราก็ตั้งใจทำไปชีวิตประจำวันที่ต้องใช้ก็ใช้ไปตอนนี้เราโอกาสที่จะได้ขัมมะนี่คือได้ขัมมะมันมีโอกาสเรามีเวลาเต็มที่ไงแต่ถ้าไม่ได้ขัมมะแล้วอยู่กับบ้านกับเรือนเนี่ยมันต้องทำมาหากินก็ต้องใช้เวลาเยอะ ก็ต้องค่อยๆสะสมสติตัวนี้ไปแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินะไม่ต้องนั่งให้มันมากไม่ต้องไปนั่งแข่งกันให้นานไม่จำเป็นแต่อยู่ที่ว่าเราต้องทำทุกอิริยาบถจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ฝึกสตินี่แหละฝึกสติไปด้วยความเพียรชอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆนักเข้าสติจะเป็นตัวสะสมไปเรื่อยๆทำทุกอิริยาบถไปเลยจะทำงานทำการอะไรเราก็มีสติรู้ตัวเรื่อยไปเนี่ยเท่านั้นเองนี่เป็นการสะสมไปเรื่อยๆถึงเวลาเรามีโอกาสบ้างก็มาแบบนี้แหละแล้วค่อยๆเรียกว่ามาทบทวนก็จะเริ่มพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเองเพราะนั้นค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะได้แน่นอนเพราะนั้นกลับมาที่เมื่อกี้ที่บอกเรื่องของนิวรณ์จะสังหารด้วยวิธีไหนแล้วนิวรณ์เป็นหน้าตาเป็นอย่างไรหลายท่านคงพอทราบแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนิวรณ์มี5อย่างคือความคิด1เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดพอใจยินดีชอบเขาเรียกว่ากามฉันทานิวรณ์มันก็จะปรุงแต่งคิดไปทางชอบเพลิดเพลินไปอย่างนั้นแหละจิตก็ไม่เข้ามาอยู่ที่กายแล้วออกไปเรื่อยเลยไปตามความคิดที่ชอบอะไรชอบอะไรได้ยินอะไรก็ชอบก็ไปจะไปฟังตรงนั้นในที่สุดแล้วจิตเราก็ล่องลอยไปในความคิดท่านว่าวิธีสังหารตัวนี้ก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ถ้าเราดูลมหายใจก็ตั้งกลับมาที่ลมหายใจนิวรณ์ตัวนี้ก็ดับในทางตรงข้ามถ้าเกิดไม่พอใจไม่ชอบใจยินร้ายขึ้นมามันก็ปรุงแต่งในทางที่ไม่ชอบก็เกิดอึดอัดขัดใจผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทไอ้ตรงนี้ก็เป็นพยาบาทนิวรณ์จิตเราก็จะปองจะคิดไปอย่างนั้นปองร้ายคนนู้นไปวางแผนทำนู่นทำนี้ไม่ได้อยู่กับตรงนี้เลยสติไม่มาที่ตัวก็กำหนดรู้ที่ลมหายใจพอจิตกลับมาปุ๊บนิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับเพราะจิตมีดวงเดียวถ้าเราตั้งกันมาได้ปุ๊บมันจะคิดออกไปไม่ได้แล้วเวลามันไปไหนไม่ต้องไปตามปล่อยไปเลย ถ้าไปตามเดี๋ยวเราก็ไปตามเรื่อยเลยมันก็จะให้เราตามอยู่เรื่อยเพราะนั้นจะไปไหนก็ไปแต่เราอยู่ตรงนี้เราตั้งมั่นให้อยู่ตรงนี้เท่านั้นอยู่ที่ลมก็อยู่ที่ลมอยู่ที่กายก็อยู่ที่กายเท่านี้เองอันที่3ถ้าเราปล่อยคิดเดี๋ยวก็ชอบมั่งเดี๋ยวก็ไม่ชอบมั่งก็ปล่อยความคิดเรื่อยไปทั้งชอบทั้งไม่ชอบนะเขาก็เกิดอาการงุนงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจอันนี้เป็นตัวที่3ก็เรียกอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์เราทําไงเราก็ต้องตั้งสติกลับมาที่กายถ้าไม่ตั้งมาไอ้นี่ก็เพลินต่อไปเดี๋ยวก็คิดชอบเดี๋ยวก็คิดไม่ชอบเดี๋ยวก็งุนงิดรำคาญใจหนักเขาก็สงสัยเอ๊ะจะทำไปทำไมเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านั่งนั่งก็ปวดก็เมื่อยแล้วนั่งนั่งก็คิดเอ้ยอยู่ที่บ้านก็นั่งแบบนี้ได้นี่วะก็เลิกเห็นไหมไอ้ตอนนี้ก็เพลินไปทางนี้ก็งุนงิดมั่งอะไรมั่งก็อยู่ในความคิดตลอดนี่ตกเป็นทานนิวรณ์เราก็ต้องสังหารนิวรณ์โดยวิธีการตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจมาที่กายเรามาตั้งกลับมาปุ๊บจิตตั้งกลับมาตรงนั้นก็จะดับความคิดไปสุดท้ายถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆอีกชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดรำคาญใจลังเลสงสัยนักเข้าก็เกิดอะไรเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนก็ไปนอนดีกว่า ใช่ไหมนี่นิวรณ์เราไปกินซะแล้วเราก็เลิกทำลายเราก็เลยสังหารนิวรณ์ไม่ได้งานการสังหารนิวรณ์นี่ก็มีขั้นตอนของมันอยู่เหมือนกันในขั้นตอนนี้ก็คือการที่พยายามตั้งสติเข้ามาขั้นตอนที่2ไอ้ตัวนิวรณ์ตัวสุดท้ายคือง่วงเหงาหอนอนเนี่ยต้องแก้โดยวิธีการเริ่มต้นก็ลืมตาขึ้นมาทำจิตให้เบิกบานขั้นที่2ถ้าไม่อยู่ก็ยืนขึ้น
นะยืนขึ้นมาเลยยืนในแก้นิวรณ์ตัวนี้ได้แต่ถ้าไม่ยังไม่อยู่อีกขั้นที่3ท่านบอกว่าไปดูต้นเหตุตอนรับประทานเราจะทำไงอ่ะเดี๋ยวจะมาไม่อยู่แล้วนางสาวธีรดาเหรอนางสาวธีรดาพระเจริญมงคลมั้งพรเจริญตาไม่ดีตาคนแก่นางสาวธีรดาพรเจริญมงคลหรือพระเจริญมงคลนี่แหละนะขออภัยไม่เห็นตัวนี้ทำบัตรประชาชนหล่นเอาไว้นะมารับได้ที่ธรรมานเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นางสาวธีรดาพระเจริญมงคลบัตรประชาชนสำคัญมากเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้อันตรายก็เยอะจากตรงเนี้ยถ่ายบัตรไปที่ไหนก็ต้องระวังแค่โค้ดตัวนี้ก็เอาไปถอดรหัสได้เยอะมากเลยนะปัญหาเดี๋ยวใครอยู่หลวงพ่อไว้นี่นะก็สังหารนิวรณ์5ด้วยวิธีนั้นนะต้องทำสติคือถ้าง่วงลืมตาหนึ่งเบิกทำจิตให้เบิกบานบิดกายก็ได้ถ้ารูปหน้ารูปตาถ้าไม่อยู่ก็ยืนขึ้นยืนถ้ายืนแก้ไม่อยู่กลับไปที่ต้นเหตุรับประทานอาหารอาหารเป็นปัจจัยเพราะนั้นไปดูว่าเราทานอาหารแค่ไหนอาจจะมากวันนี้ก็พรุ่งนี้ลดไปครึ่งหนึ่งถ้าลดไปครึ่งหนึ่งแล้วมาวันนี้ยังง่วงอีกพรุ่งนี้ลดไปอีกครึ่งหนึ่งถ้าลดแล้วยังไม่อยู่งดอาหารไปเลยโยมนี่ต้องฆ่านิวรณ์ด้วยวิธีนี้ทรมานมันมั่งกินมากนักหาเรื่องง่วงอยู่นั่นแหละไม่ต้องกินมันเลยให้มันรู้ไปจะเป็นยังไงแล้วไม่ตายหรอกโยมไม่ต้องกลัวหรอกพระอดกันเป็นเดือนนะฝึกได้มันทำได้แต่น้ำต้องทานน้ำต้องดื่มอาหารอดข้าวไม่ตายแต่อดน้ำตายเพราะนั้นนี่วิธีการแล้วก็ถ้าสติเนี่ยมันอ่อนกำลังใช้วิธีเดินเดินให้มากเดินให้สะสมสติไว้สะสมกำลังมันจะปรับธาตุธาตุทั้งสี่นี่แหละปรับกายปรับใจได้ดีเพราะนั้นตัวสติเป็นตัวสะสมด้วยการเดินมากๆจะเดินจงกรมเดินเร็วๆก็ได้เดินช้าๆก็ได้จะเดินกลับไปกลับมาก็ได้เดินกำหนดไม่กำหนดก็ได้ขอให้เดินไว้ก่อนแล้วเริ่มมันจะค่อยๆรู้ไปเองนะนี่คือวิธีการสังหารนิวรณ์5ลองไปใช้พิจารณานะถ้าสังหารได้เมื่อไหร่ก็หยุดคิดเมื่อนั้นเพราะนิวรณ์คือความคิดแต่เมื่อหยุดคิดเป็นสมาธิเห็นไหมฮะนิวรณ์ดับเป็นสมาธิความคิดดับคือสมาธินี่คือหยุดคิดนั่นเราเข้าใจคำว่าสมาธิสมัยไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ว่างยังไม่นิ่งยังไม่ว่างมันก็ตั้งนั่งสบายๆเฉยๆเนี่ยแต่นั่งเฉยๆแหละไม่ต้องนิ่งมาหรอกใจก็ไม่ได้ว่างหรอกมันก็ยังคิดอยู่แหละแต่ถ้ามันหยุดคิดมันถึงจะว่างนะแต่เราไปห้ามให้มันหยุดก็ไม่ได้แต่สติคือรู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ว่าไปเรื่อยๆหยุดมันหยุดมันเองแล้วเราก็จะถึงจุดที่เข้าใจได้ต่อไปก็จะพัฒนาขึ้นไปก็จบเพียงแค่นี้เนาะสำหรับวันนี้สุดท้ายก็ขอญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้และขอให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในตเนจลัยวิวันจะเยสัพพะตะนังตะพาลาพังพวันตุเมรักกันตุตุรักกันตุขอเจริญพรโชคดีปีใหม่จีนอนุโมทนาอันนี้มีครูบาอาจารย์จะลงมา